ไม่ฟรีไม่ฟรีนะคะเลยทำให้ฉันดูแย่ขึ้นมาฮัลโหลเรียนเชฟคนเดียวค่ะไข่มุกค่ะจีจี้ค่ะมิวสิกค่ะปูเป้ค่ะก็บอกเลยว่าก่อนอื่นในงานคือหนาวมากค่ะใช่แล้วแบบด้วยความหนาวมันก็เลยยิ่งทำให้เราตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาแบบรอลุ้นแบบโอกาสชื่อตัวเองอะไรนะคะก็คือเป็นที่บรรยากาศด้วยไม่ใช่แค่หนาวนะที่บรรยากาศมันก็แบบมีแฟนคลับนั่งอยู่แล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเหมือนแบบเวลานางงามรับมงอ๋อใช่ใช่ใช่เราก็จับมือตื่นเต้นใช่ไม่งงใช้คำว่าตำแหน่งได้ใช่ไหมคะตอนแรกจะพิจารณาตำแหน่งเลยก็ได้ตำแหน่งที่14นะคะก็เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในทั้งหมด3รอบที่เคยลงงาน General Election ตำแหน่งที่12ค่ะก็หนูเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เป็นติดเซ็นมาสื่อจากงาน General Election เลยไม่ได้ว่าอะไรนะตำแหน่งที่สองนะคะเพราะปกติก็คือ2ปีที่แล้วได้อันดับที่3ติดกันเลยเหมือนแบบเป็นอาถรรพ์เลข3แต่ว่าในปีนี้ก็ได้หลุดพ้นมาเป็นเลข2ค่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดเลยค่ะค่ะก็ปูเป้ได้ตำแหน่งที่8ค่ะก็สูงที่สุดเหมือนกันตั้งแต่ลงมาน่าจะทุกคนเลยตรงนี้นะคะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะที่ข้ามผ่านอาถรรพ์เลข2ตัวค่ะเหมือนกันใช่เราใช้เรียกว่าโทเค็นนะคะที่อยู่บนระบบบล็อกเชนมาใช้ในการโหวตเพื่อที่จะทำให้มันแบบมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วแฟนคลับเองก็สามารถเช็คได้ด้วยไม่ใช่ว่าปีก่อนๆไม่โปร่งใสนะโปร่งใสใช่แต่แค่รอบนี้มันแบบเอ้ยเราเช็คได้ใช่ค่ะก็ปีนี้นะคะสำหรับหนูคือวิธีที่หนูพูดบ่อยที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดคือเราจะมีการไลฟ์แบบส่วนตัวเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็จะแบบว่าไลฟ์นี้ไม่ฟรีไม่ฟรีนะคะใครดูไลฟ์นี้นะคะโหวตด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะก็เป็นแบบว่าติดตลกไปแต่จริงๆก็แอบจริงจังจริงๆรอบนี้สิกแบบออร์แกนิกมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะแล้วเราดันแบบมาจัดงาน GE ช่วงนี้ก็เลยบอกเขาแค่ว่าแบบเอาที่ที่กินข้าวได้นะคะเอาที่พี่แบบมีที่อยู่มีแบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหวก็พอแล้วอย่างนี้ค่ะเลยทำให้ฉันดูแย่เลยทำให้ฉันดูแย่ไม่ฟรีไม่ฟรีนะคะเลยทำให้ฉันดูแย่ขึ้นมาเลยขอโทษเออเทคนิคแต่ละคนเนาะโอเคก็ของหนูจะเป็นวิธีการแบบว่าเชียร์อัพอะไรเป็นกำลังใจสมมติว่ามาไลฟ์เนี่ยก็จะบอกว่าเอาเพลงของแกมาโอเคใช่แล้วก็แฟนคลับก็แบบพิเศษขึ้นมาอะไรจริงๆของหนูว่าปีนี้ก็ไม่ค่อยแบบได้เขาเรียก build up หรือ share up สักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนทำคอนเทนต์มาให้เขาได้ดูเหมือนเป็นการตอบแทนเป็นการขอบคุณเขาอะไรเงี้ยที่เขาแบบโหวตให้เราอะไรมากกว่ารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็ enjoy ค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดหนูก็ลงคลิปอะไรสนุกสนุกน่ารักน่ารักให้เขาดูอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้สมาชิกสำหรับเชมบัสซึ่งก็12แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่พิเศษอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราได้คนแต่งเพลงเนี่ยมาจากรุ่นพี่ AKB48 นะคะก็คือโอคาดะนานาซังนะเขาก็จะแต่งเพลงให้เข้ากับเซนเตอร์ของเราในครั้งนี้ก็คือโมบายใช่ในส่วนของท่าเต้นก็จะเป็นรุ่นพี่ยีรีนะคะก็จะมาออกแบบท่าเต้นให้ด้วยแล้วก็รอลุ้นอยู่ค่ะตอนนี้อุ๊ยได้ค่ะโอ้ยI'm gonna make you feel that way.
เหมือนกันช้าให้มันเข้าจังหวะพูดไหนแล้วอ่ะยิ้มกันก็วันนี้สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะอืมค่ะขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้ภาพยนตร์ของซิกเองค่ะก็กำลังจะไปฉายที่ไต้หวันแล้วชื่อเรื่องว่าเทอมสองสยองขวัญค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยของพี่เชอร์ก็คือ XLR กล้องติดตานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพผีบอกค่ะที่น่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวแล้วก็ยังมีของแบบทาง CGM ด้วยค่ะก็คือเป็นซีรีส์ชื่อเรื่องว่าทริปค่ะค่ะก็สำหรับเพลงลองในซิงเกิลที่11นะคะมีชื่อเพลงว่าโอชิโซระโอทิมินิค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าทุ่งแสงดาวนั่นเองก็เป็นเพลงที่มีความหมายน่ารักมากๆแล้วก็ท่าเต้นน่ารักมากเลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอได้ใน YouTube นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงค่ะในซิงเกิลนี้มีชื่อเพลงว่าFirst Love Beat ค่ะเป็นเพลงเดบิวต์ของน้องๆรุ่น3นั่นเองก็เข้าไปดู MV แล้วก็หนังสั้นได้นะคะค่ะก็ขอฝากซิงเกิลที่11ของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนพร้อมหมูเห็ดเป็ดไก่สายโยนาดูลมโอรูท้องทะเลสีขาวรีบไปรับตาแต่ท้องบนกายจะเพียงใดแต่ดวงใจคงแหวกไหลขึ้นมาSayonara kuro oru mokjai pai hai cha pinai Da ta kong mi rakru sik mit lai Ha sayang kong lo yang nyong nyong Dik du lo ken lo tonight